ได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อหนึ่งระไทยตระกุดเงินนะครับโพสต์ข้อความบอกว่าซื้อมา 1,350 ขายได้259ทองก็ลอกซื้อทองมาแค่5วันเองขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านทองร้านนี้พร้อมทั้งมีการนำภาพใบเสร็จทั้งราคาซื้อทองและราคาขายทองมาโพสต์ให้ดูผู้สื่อข่าวจึงติดต่อไปยังผู้โพสต์ซึ่งต่อมาทราบชื่อว่านางสาวหนึ่งฤทัยตระกุดเงินอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่18หมู่21ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และจากการสอบถามนางสาวหนึ่งฤทัยทำให้ทราบว่าตัวเองนั้นไปซื้อต่างหูที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่เปิดขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอวิเชียรบุรีโดยไปซื้อมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม63ในราคา 1,350 บาทซึ่งในใบเสร็จระบุต่างหู 90% น้ำหนัก 0.36 กรัมซึ่งวันที่ซื้อทางพนักงานขายประจำร้านทองบอกกับตนเองว่าเป็นทองคำแท้ราคารับซื้อก็ซื้อตามราคาทองในปัจจุบันตนจึงตัดสินใจซื้อมาและต่อมานางสาวหนึ่งฤทัยก็เอาต่างหูไปขายคืนที่ร้านสาเหตุเพราะต่างหูทองเกิดลอกซึ่งตนมองว่าทองคำไม่น่าจะลอกได้จึงนำไปขายคืนในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางร้านบอกว่าต่างหูเป็นทอง 90% และนางสาวหนึ่งฤทัยน่าจะนำไปใส่โดนน้ำหอมหรือโลชั่นประมาณนี้พร้อมทั้งมีการตีราคารับซื้อคืนในราคา259บาทหากขายคืนซึ่งนางสาวหนึ่งฤทัยจึงตัดใจยอมขายต่างหูขาดทุนทั้งที่ขาดใจว่าทองคำที่พนักงานขายบอกว่าเป็นทองคำแท้ทำไมจึงเกิดลอกขึ้นมาได้แถมราคารับซื้อคืนก็น่าใจหายหลังจากใช้งานได้เพียงแค่5วันเองต่อมาผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่ร้านทองดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ทำไมทองจึงลอกแถมราคาถึงตกขนาดนี้ซึ่งถามพนักงานปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลว่าตัวเองนั้นได้บอกกับผู้ซื้อแล้วว่าต่างหูเป็นทอง 90%แต่ถ้าจะให้ดีแนะนำให้ซื้อทอง 96.5% จะดีกว่าแต่ผู้ซื้อยืนยันว่าจะซื้อทอง 90% ส่วนสาเหตุที่ทองเกิดลอกเนื่องจากอาจจะใส่ไปโดนน้ำหอมหรือโลชั่นส่วนการตีราคารับซื้อทองก็เป็นราคามาตรฐานที่รับซื้อกันทั่วไปตามเปอร์เซ็นต์ของเนื้อทองพร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวได้ขอดูต่างหูเจ้าปัญหากับทางพนักงานร้านทองซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าทางร้านได้ส่งคืนไปให้กับทางสำนักงานใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งแรกที่ตอนเราซื้อก็บอกว่าขายคืนรับซื้อในราคาตลาดโลกตลาดทั่วไปแต่พอเราไปจริงๆก็บอกราคาหลักร้อยรับซื้อได้ในราคาหลักร้อยก็พูดอย่างนี้เลยก็พูดอย่างนี้เลยค่ะทำไมทองจริงลอกได้เหรอทำหนูก็จะถามเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็เลยไม่อยากพูดอะไรเยอะแบบเขาสองคนแบบพนักงานขายสองคนเขาก็มองหน้าหนูวันนั้นเอาอะไรไปขายทองต่างหูค่ะต่างหูเป็นซื้อมาจากร้านเขาไหมซื้อมาจากร้านเขาเลยค่ะตอนขายเขาว่าไงเป็นทองแท้ไหมทองค่ะเอาไปขายเขาบอกว่าทองของเขาเป็นทองแท้ค่ะเขาเป็นทองแท้แล้วเขาบอกว่าหนูทาครีมไหมหนูฉีดน้ำหอมไหมเออแล้วทองทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะมันเป็นไรมันลอกมันดำหรือไงมันลอกค่ะอืมครับอ๋อลอกดำค่ะมันลอกออกมาเป็นสีเงินนะคะอืมก็เลยเอาไปขายคืนเขาค่ะก็เลยไปขายคืนเขาให้ราคามาเท่าไหร่259บาทค่ะจากราคาที่ซื้อมาเท่าไหร่ครับจำได้ไหม1,350บาทค่ะเขาบอกไหมว่าทำไมราคามันต่างกันเยอะมากเลยไม่ตอนที่เขาขายเขาบอกว่าราคาแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดขายออกมันจะได้แค่หลักร้อยแต่ก็ไม่ทราบว่าหลักร้อยนี่คือต้องแค่200กว่าบาทงงเหมือนกันเนาะค่ะงงเหมือนกันเคยมีทองแล้วเอาไปขายบ้างไหมมีค่ะราคาตกขนาดนี้บ้างไหมก็ไม่ถึงขนาดนี้นะคะไม่ถึงเนาะค่ะวันนี้เรามองว่าเอาเปรียบเรามากเกินไปไหมก็จริงค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเอาเปรียบมากเลยค่ะแต่ว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทองแต่ไม่ได้การันตีราคาหรือยังไงหรือบอกว่ามาขายได้ตามราคาทองใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นทองของจริงค่ะแล้วเขาบอกว่ามาขายคืนได้ตามที่ราคาทองที่ทางตลาดเขาเปิดค่ะว่าอย่างนั้นเลยยืนยันตอนนู้นเขายืนยันตอนที่เอาไปขายเขาก็ยืนยันค่ะว่าขายได้ตามราคาทองเขาก็ยังยืนยันทีนี้อยากจะรู้นิดนึงว่าซื้อมานานหรือยังถึงเอาไปขายคืนซื้อมาได้5วันค่ะแค่5วันวันพฤหัสค่ะซื้อมาวันพฤหัสแล้วเอาไปขายวันพุธนะคะรู้ไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่มันทำให้มันลอก
ไม่รู้ค่ะเพราะว่าใส่แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ใส่เฉยๆใส่ธรรมดาเราเนี่ยเนาะใส่ธรรมดาเราเนี่ยค่ะมันลอกออกเป็นสีเงินเหรอค่ะเป็นสีเงินไม่มีสีเขียวปนค่ะมีสีเงินธรรมดาครับก็เลยเราก็เลยอยากเอาไปขายค่ะว่าคิดว่าทองจริงอ่ะไม่น่าจะลอกค่ะก็เลยว่าเป็นทองปลอมถ้าเกิดเอาไปถามร้านอื่นก็กลัวเขาจะบอกเป็นของปลอมก็เลยไม่กล้าไปถามค่ะว่าทองยังไงก็ไม่น่าจะลอกครับซื้อครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเป็นทองจริงแล้วเขาชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยชั่งค่ะชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยค่ะหนักเท่าไหร่ตอนนั้น 0.4 ค่ะแล้วเขาเขียนว่าเขาเขียนว่า 0.34 ค่ะคือเขาเขียนอย่างนั้นค่ะที่เราตอนนั้นเราก็แปลกใจอยู่ตอนที่ซื้อครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้ทวงอะไรค่ะตอนแรกก็แปลกใจแต่ไม่ได้ทวงตอนแรกเขาบอกว่าเป็นทองน้ำเป็นทองเนี้ยแท้เขาบอกว่า 9.5 แต่เขาเขียนในบิลว่า 90% ครับแล้วก็การันตีเราว่าขายได้ราคาตามขายได้ราคาทองตามตลาดทองตลาดนะคะครับแต่ว่าขายจริงก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะขายเป็นจริงไม่ใช่เลยเราติดใจตรงที่มันลอกมันดำใช่ค่ะติดใจตรงที่มันลอกค่ะก็เลยเอาไปขายซื้อมาได้แค่5 วันเองค่ะ5 วันก็ลอกเอาไปขายเขาถามเขาว่าทำไมทองถึงลอกเขาก็เลยถามกลับเรามาว่าใช้ครีมหรือเปล่าน้ำหอมไปโดนหรือเปล่าเขาบอกว่าครีมกับน้ำหอมไปโดนมันลอกหนูก็เลยสงสัยว่าทองจริงแค่โดนครีมกับน้ำหอมมันจะลอกหรอคะมันไม่น่าลอกเนาะค่ะเคยมีทองมาก่อนเคยมีค่ะเคยมีทั้งดั่งหูทั้งสร้อยทั้งแหวนแล้วก็สร้อยคอเคยมีค่ะเคยมีทองค่ะแต่ถึงจะถูกน้ำยาพวกอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เคยลอกเลยไม่เคยค่ะแหวนนี่ถึงเราจะไปจับจอบจับอะไรก็ไม่เคยลอกแค่บี้ถ้าโดนของแบบถ้าเราไปจับจอบจับอะไรแค่บี้ไปค่ะไม่เคยลอก